เสียสมองมันเฮ็ดก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมคุณฟูซังวันนี้เนี่ยก็เป็นการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือของชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับเด็กๆก็อยู่ข้างหลังนะครับลองมาดูว่าวันนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างให้เด็กๆได้ผจญภัยได้เรียนรู้นะครับไปชมกันเลยก่อนที่เราจะไปเดินทางไกลนะครับเราก็ต้องทาหน้าตาให้สีดำนะครับทุกคนดูเด็กเห็นไหมดูดีครับนะครับต้องทาตาให้สีดำนะครับทุกคนไปครับไปเดินทางไกลกันโอเคครับผมและหลังจากนี้เมื่อปล่อยเด็กมาครับแล้วมันก็จะเกิดการแกล้งกันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าดูรีแอคชั่นของเด็กเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนมาดูสักพักหนึ่งเด็กก็เดินมาละพี่บ้าเราทำโซนประชาสันเกียรติลือลั่นเรามีปัญญาวิชาชาตรงขาวแดงโบกนิ้วปลิวสะบัดเกียรติประวัตินักกีฬาจอมลาหานเด่นระเบียบเรียบวินัยใจเบิกบานสมัครสมานรู้รักสามัคคีอันนี้ก็เป็นฐานที่3นะครับเป็นฐานของการทรงตัวนะครับทุกคนโดยจะให้นะครับลูกเสือสำรองไต่ไม้มาโดยการจับเชือกเส้นนี้ครับอ่ะลองทำมาดูสิก็จับประมาณนี้ครับทุกคนจับเชือกจริงจริงให้น้องจับเหรอให้น้องจับเองนี่ครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับที่แกล้งเด็กนะครับก็จะเป็นจุดนะครับเป็นแม่ชีนะครับแม่ชีกินไก่สวัสดีแม่ชีอยู่กินนะครับกินครับกัดเลยครับเดินทางไกลกันต่อนะครับพยายามอย่าแตกแถวรอเพื่อนด้วยรอเพื่อนชูขาอย่าไปถ้าเห็นเป็นแถวผู้ชายหลุดมันก็ห้ามนี่เห็นบ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับประวัตินักกีฬากองลานเด่นระเบียบเฉียบวินัยใจเบิกบานสมัครสมานรู้รักสามัคคีขนบธรรมเนียมประเพณีเราชาชูใครไปเก็บอะไรใครไปหยิบอะไรมาได้ขโมยอะไรของใครมาไหมน้องขโมยมะยมนั่งไงเห็นไหมนั่งลงเร็วพี่เขาไปเอามะม่วงด้วยนะโมนะโมห้องนะโมห้องนะโมนั่งโก้จริงจริงนั่งโก้จริงขอโทษขอโทษที่เข้าไปที่เข้าไปเป็นเป็นสับปะริงกิงกองสับปะริงกิงกองพนมมือพนมมือใครพนมมือมาน้องอะไรต่อนะสับปะริงกิงกองฟ้าน้องกองแกงเออสับปะริงกองแกงฟ้าน้องกองแกงต่อไปไหนกลุ่มที่หนึ่งยกมือกลุ่มหนึ่งยกมือไหนกลุ่มหนึ่งอ่ะมาปักทูบปักทูบเลยปักทูบไปไม่ต้องจุดปักทูบเองปักทูบเลยเข้าไปปักทูบพร้อมกันไปเออเอาตกเออ
ฐานความกล้านะครับความเสียสละนอนในโรงปิดฝาตอกตะปูอะไรนะครับอะไรนะใครผ่านมาใครหยิบอะไรมาบ้างใครขโมยของใครมาบ้างของชาวบ้านมาบ้างมะม่วงก็ยมไม่ได้ขโมยกุมารทองคุณเนี่ยบอกว่ามีคนหยิบมาใครหยิบมาสารภาพมาใครหยิบอะไรมาข้าพเจ้าขอโทษที่เข้าไปเป็นสำเนียงกิ้งก้องอย่าขำอย่าขำร้องร้องอะไรต่อนั่งมาร้องกองแกงอะไรอีกร้องแกงร้องแกงร้องแกงไม่ใช่ร้องผิดแล้วนั่นน่ะสี่คนเราขยับเข้ามาเราปักทูบนะครับสี่คนเราขยับเข้ามาเราปักทูบหลับตาอะไรเอาอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนไปนะโมนะโมท่องนะโมท่องนะโมนังโก้จริงจริงนังโก้จริงจริงสี่คนนี้ประเทียนปักทูบปักทูบพร้อมกันหลับตาค่อยลืมตาค่อยลืมตาขึ้นค่อยลืมตาอะไรว้าวฮะคือศพของนายอะไรอะไรสีดำตัวนั้นเห็นน่ะไม่ใช่กูยังไม่เห็นเลยใครที่เดินมาแล้วไปหยิบของหยิบของชาวบ้านมามีไหมใครไปหยิบมงว่างมะละกออะไรมาอะไรเนี่ยว่ามีคนหยิบมาใครหยิบมาสารภาพมาดีดีไม่งั้นไม่งั้นมันจะตามไปหักคออยู่ที่บ้านนโมตัสสะนโมตัสสะคาวาโต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 เดี๋ยวหลับตาไว้คุณจะให้ค่ะร นั่งเป็นแถวแถว1แถว2วันนี้ที่พาทําบุญนะครับวันนี้นี่คือศพนะครับคนตายเขาได้รับอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้ผมก็เลยไปเชิญมาระหว่างเดินทางเนี่ยมันมีคนไปลักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านอะไรไม่มีอะไรไม่มีที่เชื่อไม่เห็นอะไรไม่มีที่เชื่อไม่เห็นอะไรนิ่งๆนะครับอยู่ในความสงบถ้าใครออกจากสายสินเนี่ยผมไปรับประกันนะครับใครขโมยใครหยิบอะไรมาไหมหยิบมะม่วงมะยมมะพร้าวอะไรมาไหมใครขโมยเด็ดดอกไม้มีมีไหมสับสารภาพมาใครดอกไม้มาใครสับเออในราชันอยู่ไหนไม่ได้บีดใครหยิบมานะครับไม่เป็นไรนังโมตัสสะคาวาโตคาทำดีถ้าใครหัวเราะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับพุทธังธัมมังสรณังคาถามิคาถามิหลับตาหลับตาหลับตาบอกให้หลับตาขอโทษที่เข้าไปเป็นสัมฤทธิ์กิ้งก้องเอาอย่าขำอย่าขำจริงจังนะครับกูจริงจังกูขำแล้วนี่เล่นเพลงอ่ะอะไรไม่ได้เล่นมันเป็นคาถาสัมฤทธิ์กิ้งก้องสับลองกองแกงสับลองกองแกงมันลองมาแดงบับมันลองต่อแล้วไงอย่าขำอย่าขำไม่รู้โอ้นมัสการพระพุทธเจ้าสมานนมัสการมันจะมาเงินมันจะมาเงินอยู่ข้างหลังไม่รับประกันนะครับใครอยู่ห่างจากเพื่อนไม่รับประกันโทรศัพท์โทรศัพท์มาโทรศัพท์โทรศัพท์มาโทรศัพท์
โอเคครับทุกคนและตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการเดินทางไกลของลูกเสือสำรองนะครับป.1 ถึงป.3 นะครับก็จะมีฐานตั้งแต่5ฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานนันทนาการฐานล้วงไหฐานไต่ลาวนะครับแล้วก็ฐานไต่เชือกต่างๆนะครับแล้วก็ฐานสุดท้ายก็คือฐานผมนี่เองนะครับคือฐานผู้กล้าครับเป็นการเสียสละนะครับก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนและกิจกรรมวันนี้การเดินทางไกลวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงอาหารนะครับเราจะมาถามนะครับรู้สึกยังไงตลกแล้วก็กลัวมากใครได้ล้วงไหบ้างเป็นยังไงล้วงไหเป็นยังไงเจออะไรในไหเจอมะม่วงเจอมะเขือค่ะนี่ร้องไห้ร้องไห้นี่ร้องไห้ไหมหนูไม่ร้องมันไม่ค่อยน่ากลัวกลัวไหนสุดก็ด่านที่5กลัวแต่ลงศพกลัวทำไมลงศพอร่อยไหมกินข้าวไหมอร่อยกว่าเลยทานเลยกว่าเลยทานอะไรที่สุดด่านสุดท้ายครับมันเหมือนของจริงครับของจริงก็ไหนของจริงเขาเผาเลยเหรอเออเอาไปเผาแล้วนี่